ทุกคนครับเราได้ยินข่าวการถูกแฮกข้อมูลจากบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยมาตลอดช่วงเวลานะครับโดนกันมาหลายเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ทำดีไวซ์ดังๆเนี่ยเอาเป็นว่าบริษัทประกันภัยก็โดนโรงพยาบาลนี่ก็เคยเป็นเคสใหญ่ของบ้านเราแล้วก็บริษัทที่ทำพวกเกมไฟล์ยังโดนแฮกได้นะครับทั้งที่เป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งได้ชื่อว่าปลอดภัยสูงสุดแล้วนะครับแต่ทั้งนี้นะครับวิธีการที่เหล่าแฮกเกอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้ก็คือการล่อให้คลิกนะอย่างแรนซัมแวร์นี่ซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ถือเป็นมัลแวร์ชนิดหนึ่งนะครับที่มันจะมาในรูปแบบการเข้ามาในเครื่องเพื่อจะล็อกรหัสไฟล์เพื่อจะไปแลกกับเงินเรียกค่าไถ่ของผู้ใช้งานที่ต้องการปลดล็อกเอาข้อมูลกลับมาใช้ทั้งนี้มันยังมีวิธีอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เจาะเข้ามาวางไว้ในเครื่องเราได้โดยบางทีไม่รู้ตัวด้วยอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองหรือว่าป้องกันองค์กรของเรายังไงล่ะครับไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแฮกเกอร์คลิปนี้มีคำตอบทั้งหมดครับผมขอโค้ดคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าไม่ได้มีวิธีการป้องกันการถูกแฮกแบบ 100% เต็มนะครับแต่ทางตำรวจไซเบอร์ออกมาเตือนผู้ใช้งานเพื่อจะลดโอกาสในการถูกแฮกได้นี่ฟังดูเป็นแสงสว่างครับผมสรุปมาให้ทำตามดังต่อไปนี้เลยข้อที่1อย่าถามหายาแก้ไอฮะคืออย่าใช้ซอฟต์แวร์แคร็กอะใช้ซอฟต์แวร์แท้สิครับซอฟต์แวร์แท้ที่ดาวน์โหลดตรงมาจากผู้ผลิตเลยเมื่อคุณใช้แบบนี้ก็จะไปลดช่องโหว่ในการถูกแฮกแล้วก็โอกาสที่มัลแวร์มันจะแฝงตัวมากับโปรแกรมชนิดที่โปรโมทว่าไม่ต้องแอคทีเวตแหมพวกนี้เนี่ยไม่มีดีแล้วครับเอาเป็นว่าใช้ซอฟต์แวร์แท้แล้วก็ต้องแอคทีเวตด้วยนะครับเพื่อจะสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์รวมไปถึงโปรแกรมสแกนไวรัสอย่างสม่ำเสมอตรงนี้นะครับเครื่องเราซอฟต์แวร์เราจะรู้เท่าทันมัลแวร์รูปแบบใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยแม้ว่าส่วนใหญ่นักพัฒนาจะรู้ช้ากว่าแฮกเกอร์19เสมอแต่ก็ดีกว่าที่เราจะรู้ช้ากว่าหลาย9ใช่ไหมล่ะครับข้อ2ครับให้คุณแยกเครือข่ายระหว่างองค์กรใช้กับส่วนตัวใช้ครับแอดมินที่ดีนี่เขาจะแยกส่วนเครือข่ายของบริษัทออกจากอุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงานนะครับเขาจะมีการจัดระดับความสำคัญแล้วก็จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลสามารถจะช่วยป้องกันการถูกแฮกข้อมูลสำคัญได้เลยนะครับถ้าคุณทำได้แบบนี้เป็นวิธีการป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะแฝงมากับอุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงานที่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาไม่รู้ข้อ3หมั่นสำรองข้อมูลสม่ำเสมอเบื่อหรือยังพูดบ่อยเกินเอาจริงๆยิ่งบ่อยยิ่งดีนะครับคุณควรจะตรวจสอบแล้วก็สำรองข้อมูลในเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าบางองค์กรนะครับข้อมูลเนี่ยสำคัญซะยิ่งกว่าผลิตภัณฑ์อีกฉะนั้นการมีข้อมูลสำคัญคุณก็ต้องการการแบ็กอัพเป็นรายเดือนไม่สิรายสัปดาห์หรือถ้าสำคัญมากๆก็จัดการเป็นรายวันหรือว่ารายชั่วโมงเลยก็ยังได้ครับข้อที่4ครับอย่าใช้รหัสผ่านที่อ่านได้เป็นคำๆแล้วก็อย่าใช้รหัสผ่านที่ซ้ำๆเพราะว่านอกจากวิธีที่แฮกเกอร์นิยมใช้อย่างมัลแวร์ยิงเข้ามาในเครื่องนะครับสร้างความเสียหายเนี่ยแฮกเกอร์ยังชอบมากอีกวิธีหนึ่งคือแฮกเอาพาสเวิร์ดมาเป็นของตนโอ้ต้องบอกว่ายูสเนมพาสเวิร์ดนี้สำคัญมากนะครับหลายคนเนี่ยตั้งเป็นคำศัพท์ที่อาจจะใช้คำว่าเดาง่ายฮะจะเดาง่ายได้ยังไงอุตส่าห์ใช้ศัพท์ยากแล้วนะแต่แน่นอนนะครับฐานศัพท์ในดิกชันนารีเนี่ยอาจจะมี 40,000 คำ 60,000 คำแฮกเกอร์นี่กราดยิงเข้ามาซ้ำๆย้ำๆย้ำๆย้ำๆเข้ามาเดี๋ยวก็เจอครับอะไรก็ตามที่มันสะกดเป็นคำได้เนี่ยเหมือนคุณจะประเคนพาสเวิร์ดให้แฮกเกอร์ได้ง่ายมากกับอีกกรณีหนึ่งครับผู้ใช้สมาร์ทโฟนเขาอาจจะตั้งรหัสผ่านที่ซ้ำกันทุกแพลตฟอร์มในเครื่องพอมันถูกแฮกได้อันนึงทีนี้สบายแล้วก็คือสามารถจะเอารหัสผ่าน username password จากบริการหนึ่งไปใช้ต่อในอีกหลายๆบัญชีและหลายบริการได้ทั้งนี้นะครับการใช้รหัสผ่านให้ไม่ซ้ำแพลตฟอร์มกันเลยก็จะช่วยป้องกันการเข้าถึงทุกช่องทางได้ในระดับนึงเลยจะดีกว่าก็อาจจะใช้คำว่ามี two factor authenticationการยืนยันตน2ชั้นนี่อันนี้แบร์ไตเคยแนะนำพวกซอฟต์แวร์เหล่านี้ไปแล้วนะครับจะช่วยได้เยอะนะครับก็แน่นอนเราจะตั้งรหัสผ่านไม่ซ้ำมันก็ต้องเหนื่อยจำแต่ถ้าใครจำไม่หวัดไม่ไหวก็ two factor authentication หรือการยืนยันตนแบบ2ชั้นเวิร์คครับคุณผู้ชมที่อยากเข้าใจเรื่อง two factor authentication เรามีคลิปแยกให้ดูนี่นะลงลิงก์ไว้ข้างใต้ข้อที่5คุณต้องมีแผนรับมือหากถูกโจมตีครับอย่าคิดว่าชีวิตนี้ไม่โดนครับLater or sooner ฉะนั้นการอบรมพนักงานให้ตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงถึงโอกาสที่จะนำไปสู่การโดนแฮกได้เนี่ยต้องเทรนนะครับเช่นการเห็นลิงก์แปลกๆปลอมๆ
ไฟล์ที่แนบมากับอีเมลซึ่งมันอาจจะแฝงมาด้วยมัลแวร์หรือว่าการทำโซเชียลเอนจิเนียร์นี่คืออะไรฮะใช้จุดอ่อนในใจคน อันนี้ถือเป็นเครื่องมือแฮกได้อย่างดีเลยนะครับทุกวันนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ระบาดอยู่ใช้อยู่เพียบข้อที่6ครับขอจงรู้ไว้ว่าจ่ายเงินแล้วอาจไม่จบโอ้โหขมขื่นแม้หลังจากที่เราโดนแฮกไปแล้วแล้วก็จ่ายเงินเรียกค่าไถ่ไปแล้วมันไม่ได้การันตีเลยนะครับว่าข้อมูลจะกลับมาได้ 100% ในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดนะครับอาจจะไม่สามารถปลดล็อกข้อมูลกลับมาได้เลยก็คือโดนหลอกให้จ่ายแล้วก็จากไปเช่นเดียวกับกรณีของ Garmin ครับถูกแฮกเกอร์เจาะเข้าระบบเพื่อจะเรียกค่าไถ่เป็นเงิน10ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณสัก350ล้านบาทสุดท้ายนะครับ Garmin ยอมจ่ายนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ข้อมูลลูกค้าหลุดไปอยู่ในมือแฮกเกอร์แต่ในกรณีของ Colonial Pipeline นะครับบริษัทท่อส่งน้ำมันของอเมริกาอันนี้เขาโดนเจาะแล้วก็โดนสั่งปิดระบบไปนะครับทำงานต่อไม่ได้ทำให้ต้องยอมเสียเงินกว่า90ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็คือ 3,000 กว่าล้านบาทให้แก่แฮกเกอร์เช่นเดียวกันครับบริษัทยิ่งดังยิ่งจ่ายแพงพูดเลยเรื่องความปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวเราเองเรื่องนี้ผมสามารถใช้คำว่าทุกคนสามารถจะนำเอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้นะครับเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่างๆแก่ตัวคุณเองหรือว่าองค์กรของคุณซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้มีหลายภาคส่วนนี่เข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไม่เว้นแม้แต่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์จะเข้าโฆษณาแล้วนะอย่างตอนนี้ครับมี True Detect Security ระบบบริการด้านความปลอดภัยและเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านไซเบอร์จากเครือข่ายอันดับ1ของประเทศมาช่วยคุณครับSafer Together นี่ทั้งโครงข่ายและทุกบริการดิจิตอลด้วยมาตรฐานระดับโลกเลยครับบริการ True Detect Security Security ตัวโตๆแบบนี้มีจุดเด่น3ข้อด้วยกันเลยนะครับ1ครับเป็น End-to-End Protection กล่าวคือป้องกันภัยคุกคามทางโลกออนไลน์แบบตลอดรอดฝั่งนะครับก็คือครบทุกการใช้งานทั้ง Network มาถึง Cloud Cloud ไป Smart Device ต้นจนจบบริการดิจิตอลเอาเป็นว่าสีเขียวครบนะครับไปถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยและก็2นะครับเป็น 24/7 Smart Monitoring ก็คือการเฝ้าระวังการทำงานของระบบต่างๆให้คุณจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพร้อม AI ที่ดูแลได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับและก็3นะครับมีความเป็น Best in Class Partnership True Detect ไปผนึกกำลังกับพาร์ทเนอร์ด้าน Cyber Security แล้วก็ประกันภัยชั้นนำระดับประเทศนะครับเพื่อมาเสริมแกร่งในเรื่องนี้ฟรีประกันจาก FWD จากทิพยประกันภัยสำหรับลูกค้าเติมเงินลูกค้ารายเดือนก็ได้แล้วก็รวมไปถึงลูกค้า True Online ด้วยแล้วก็ไปจนถึงบริการ True Protect กับ Detect Mobile Care นะครับโอ้โหอันนี้ดูแลดีเลยส่งซ่อมมือถือจากกรณีตกแตกเปียกพังหรือว่าสูญหายนี่ก็ได้เคลมนะครับแม้เราอาจจะไม่สามารถปกป้องหรือว่าห้ามไม่ให้ถูกภัยคุกคามได้ 100% แต่การเตรียมความพร้อมแล้วก็ทำระบบป้องกันที่ดีย่อมลดความเสียหายเมื่อมีภัยเข้ามาถูกไหมครับแล้วจะดีกว่าไหมล่ะครับถ้าเรามีบริการด้านความปลอดภัยมี AI ช่วยตรวจสอบให้คุณตลอด24ชั่วโมงแบบ True Detect Security นี้มีภัยมาปุ๊บจัดการได้ปั๊บเรื่องความปลอดภัยนี่ให้ True Detect Security เขาจัดการเลยครับ